ครับก็ขอนำเรียนนะครับว่าในเรื่องของอาหารนะครับอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งไม่ว่าจะเป็นมัสมั่นไม่ว่าจะเป็นต้มขาไก่นะครับเราก็จะได้รับการยกย่องเชิดชูจากโพในหลายๆสำนักที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยในเรื่องของสรรพคุณของอาหารไทยก็ดังไกลไปทั่วโลกต่างประเทศที่เข้ามาเนี่ยเขาจะต้องลิ้มรสอาหารไทยนั่นก็เป็นอีกมิติหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันในมิติในเรื่องของอาหารที่มีรสชาติดั้งเดิมหรือว่าอาหารประจำจังหวัดที่เลือนหายไปตามกาลเวลาท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับหลายๆท่านที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้เรียนเชิญท่านมาเป็นที่ปรึกษาท่านก็ช่วยกันคิดว่าเราจะทำยังไงดีที่จะพัฒนาวงการอาหารไทยในอุตสาหกรรมอาหารไทยในมิติของทางด้านวัฒนธรรมจะเป็นมิติทางด้านต้นน้ำกลางน้ำหรือปลายน้ำเราก็มาพูดคุยกันว่าเราเนี่ยตำแหน่งของเราน่าจะตำแหน่งของกลางน้ำในห่วงโซ่ของอาหารเราก็คิดค้นหาสิ่งที่ได้ลืมเลือนไปจากสังคมไทยในยุคปัจจุบันก็เลยกลายมาเป็นโครงการของการแสวงหารสชาติที่หายไปหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า the lost taste นะครับเนื่องจากว่า 40-50 ปีมาแล้วนะครับที่เราพัฒนาประเทศเรามาเนี่ยมีความเจริญเติบโตอย่างรุ่งหน้าในทุกๆด้านแต่ขณะเดียวกันในเรื่องอาหารทุกคนจะต้องทานอาหารวันละ3มื้ออายุ60ปีเหมือนผมเนี่ยถ้าเอา60ปีคูณ3มื้อเข้าไปเนี่ยไม่รู้กี่มื้อแล้วที่เราทานอาหารกันทุกคนเหมือนกันหมดครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการปรับเปลี่ยนของสังคมสิ่งเดิมๆประจำท้องถิ่นเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการถ่ายทอดมาในยุคปัจจุบันเราก็เลยคิดว่าเราควรจะทำโครงการนี้เพื่อที่จะเชิดชูอาหารของจังหวัดทั้ง77จังหวัดที่มีความเป็นดั้งเดิมหรือภาษาอังกฤษใช้ว่ามีความเป็นออริจินอลเพื่อจะส่งเสริมแล้วก็เผยแพร่ต่อให้อาหารเหล่านี้เนี่ยได้กลับฟื้นขึ้นมาซึ่งนักท่องเที่ยวกลับเข้าไปในพื้นที่แต่ละจังหวัดนะครับท่านก็สั่งเมนูชิ้นนี้นะครับอันนี้ก็คือที่ไปที่มาแล้วเราก็คิดว่าอาหารเฉพาะทั้งใน71จังหวัดเนี่ยเราก็คงจะมีแนวทางที่จะส่งเสริมต่อไปหลังจากที่เราได้ประกาศแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัชชาอาหารพื้นบ้านก็ดีนะครับหรือในการที่จะยกเชิดชูอาหารไทยนะครับให้ก้าวดังไกลไปสู่อาหารระดับโลกซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนว่าขณะนี้ทางองค์การยูเนสโกในสาขาของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้หรือทางด้านของ Intangible Cultural Heritage ICH เนี่ยได้แจ้งมาทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วนะครับว่ารายการต้มยำกุ้งจะเป็นรายการที่ยูเนสโกบรรจุไว้ในทะเบียนบัญชีรายชื่อที่จะพิจารณาให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกประจำปีพ.ศ. 2567ในอีก1ปีข้างหน้าประมาณเดือนธันวาคมครับ2567ครับตอนนี้เขาบรรจุอยู่ในรายการเป็นที่เรียบร้อยปีหนึ่งประมาณ 5-60 รายการจากทั่วโลกที่เขาสามารถที่จะมีประสิทธิภาพที่จะพิจารณาเนื่องจากว่าคณะกรรมการท่านต้องใช้เวลาอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เราได้ทำเรื่องของอาหารขึ้นมาแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เริ่มต้นด้วยความระมัดระวังและก็รอบคอบในการดำเนินการแล้วก็เป็นที่น่ายินดีนะครับหลังจากที่ได้ดำเนินการโครงการนี้เนี่ยขณะนี้กรมการแพทย์แผนไทยท่านก็เข้ามาสนับสนุนโครงการจะทำในเรื่องของอาหารไทยอาหารสุขภาพด้วยเราก็จะได้ทั้งในเรื่องของอาหารที่เป็นอาหารการกินที่เรารับประทานกันปกติในชีวิตประจำวันกับให้เราเลือกอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพดีทั้ง 2-3 เรื่องทั้งทางด้านเศรษฐกิจทั้งทางด้านสุขภาพทั้งทางด้านของการเผยแพร่ชื่อเสียงของอาหารไทยคือวัตถุประสงค์ของโครงการก็คือรสชาติอาหารที่หายไปนะครับเราก็จะย้ำเน้นตรงนี้นะครับก็ให้มีการพิจารณากันเบื้องต้นในระดับจังหวัดมาก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เฉพาะด้านอาหารนะครับด้าน IT ท่านก็มาร่วมเป็นกรรมการด้านอินฟลูเอนเซอร์ด้านสาธารณะต่าง
นะครับมาร่วมกันพิจารณาก็คือเราก็นำเรียนไปว่าเป็นรสชาติอาหารที่หายไปซึ่งขนาดนี้เนี่ยหลายๆจังหวัดนะครับจากที่มีอยู่ไม่กี่ล้านเมนูนี้เนี่ยได้กระจายไปหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดในจังหวัดนั้นๆนะครับขณะเดียวกันเนี่ยบางร้านอาหารนะครับก็ได้ทำรายการอาหารทั้ง3รายการเนี่ยเป็นเซตเมนูทั้ง3รายการของจังหวัดนั้นแล้วก็นำเสนอแก่ลูกค้า3รายการ499อย่างนี้เป็นต้นซึ่งเห็นเป็นตัวเลขที่ชัดเจนคือเป็นเหมือนตอนรับที่จับต้องได้ที่จับต้องได้ครับแล้วก็รายการอาหารที่ท่านแต่ละจังหวัดได้นำเสนอมาเนี่ยก็มีการขยายต่อท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อจังหวัดละกันนะครับท่านก็กรุณาลงไปติดตามถึงร้านนั้นๆในพื้นที่ของท่านและท่านก็ช่วยกรุณาเผยแพร่แล้วก็สร้างความเข้าใจแก่มวลชนอะไรต่างๆแล้วก็ขณะนี้เนี่ยการผลิตสื่ออะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถทำกันได้ในชีวิตประจำวันของเราก็มีการผลิตสื่อเผยแพร่ที่จะเป็นลักษณะเป็นไวรัลต่อไปเราก็จะดูว่าผลตอบรับเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราก็คงทำโครงการในลักษณะเช่นนี้ต่อแล้วก็วันนี้เนี่ยในที่ประชุมใหญ่วันนี้ก็จะมีการเสนอในเรื่องของสมัชชาอาหารพื้นบ้านนะครับซึ่งก็จะคงมีวางกติกามีกำหนดกฎเกณฑ์ที่จะส่งเสริมสนับสนุนอาหารพื้นบ้านกันต่อไปครับแล้วก็เราค่อยมาเก็บเป็นเม็ดเงินที่จะสร้างเศรษฐกิจเท่าไหร่สร้างคุณค่าทางสังคมเนี่ยเราไม่สามารถจะเก็บเป็นสถิติได้แต่เรารู้ว่าปริมาณของอาหารเหล่านี้เนี่ยได้รับการเผยแพร่มากขึ้น 2. นักท่องเที่ยวรู้จักมากขึ้นใครที่จะไปจังหวัดขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับไปจังหวัดอ่างทองท่านก็จะไปชิมอาหารรสชาตินี้ท่านจะไปที่จังหวัดสตูลนะครับนักท่องเที่ยวก็สามารถจะไปชิมได้ทั้งคนไทยทั้งต่างประเทศนะครับ